ันที่9การเตรียมการภาวนาเราจะทำสมาธิภาวนาเราต้องมีการเตรียมการเตรียมร่างกายเตรียมจิตใจการสังรวมระวังเรียกว่ากิตตสังวโรสาธุการสังรวมจิตการสังรวมกายการสังรวมใจการสังรวมวาจาเราจะต้องเตรียมการพวกนี้ทั้งหมดเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องใจเราจะต้องเตรียมการกายเราจะวางกายของเรายังไงที่ไม่กดไม่เกร็งเราจะนั่งยังไงในท่าที่สบายเราจะใช้อริยบทใดเป็นการเตรียมการเราจะต้องทำความเข้าใจถ้าหากเราทำความเข้าใจอย่างนั้นได้แล้วบัดเราลองนึกลองศึกษาเรื่องสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานนี่มันมีอะไรบ้างสมถกรรมฐานมันก็มีบริกรรมชวนะมีคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนารสมาธิลักษณะของบริกรรมชวนะมันเป็นยังไงคือจิตจับอยู่กับคำบริกรรมเราเคยจับคำบริกรรมอะไรเป็นอารมณ์เราเคยเตรียมร่างกายของเรายังไงเตรียมจิตใจของเรายังไงที่เราจะมาจับคำบริกรรมภาวนาเราต้องเริ่มตั้งแต่ไหว้พระสวดมนต์เริ่มตั้งแต่ลงกราบพุทธรูปรำลึกถึงผู้เจ้าดูกราบพระธรรมรำลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของผู้เจ้าดูกราบพระสงฆ์รำลึกถึงพระสงฆ์สาวกในครั้งก่อนๆดูจิตใจเราเบิกบานหรือยังเอาเรากราบเรารำลึกถึงบุญคุณพ่อแม่จิตใจเราเบิกบานหรือยังเมื่อเรากราบลงไปแล้วถ้าจิตใจไม่เบิกบานเป็นยังไงมันถึงทำไมจิตใจเราต้องเหี่ยวแห้งมันเป็นอะไรเราก็ต้องไปศึกษาเราต้องไปทำความเข้าใจการสังรวมกายสังรวมวาจาสังรวมใจของเรามีพอหรือยังที่เรียกว่าศีลเรียกว่าข้อปฏิบัติต่างๆถ้ามันยังไม่พอเราก็ต้องพยายามคำว่าสีเลนะสุขติงยันติมีความสุขเพราะมีงดข้องดเว้นต่างๆสีเลนะโภคสัมปทามีโภคสมบัติเพราะเรางดเว้นโทษต่างๆสีเลนิพุติงยันติเข้าสู่เส้นทางของสันติสุขเพราะเรางดเว้นโทษต่างๆอันนี้ความสันติสุขมันเกิดขึ้นมาหรือยังกับหัวใจของเราความสุขความเบิกบานจิตใจของเรามันมีมาหรือยังถ้ามันยังไม่มีความสุขยังไม่มีความเบิกบานก็แสดงว่าจิตใจมันเหี่ยวแห้งในเมื่อจิตใจมันเหี่ยวแห้งอย่างนั้นเราจะทำยังไงที่จะจัดการกับขบวนการต่างๆของเราให้ได้ทำให้จิตใจมันเบิกบานขึ้นมาให้ได้ด้วยวิธีการไหนที่เราจะทำได้อย่างลักษณะของสมาธิคือการจับคำบริกรรมภาวนาเราเคยนึกคำบริกรรมภาวนาอะไรแล้วก็พยายามนึกคำบริกรรมภาวนาอันนั้นให้มันถี่เข้าไปถี่เข้าไปถี่เข้าไปให้จิตมันตั้งมั่นให้ได้ไม่ให้มันเล็ดลอดออกไปที่อื่นเมื่อจิตมันตั้งมั่นได้แล้วมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเล็ดลอดไปที่อื่นเมื่อไม่มีโอกาสที่จะเล็ดลอดไปที่อื่นมันก็ตั้งมั่นได้ในเมื่อมันตั้งมั่นได้แล้วไม่มีหวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆเราก็ลองคลายคำบริกรรมออกดูค่อยๆคลายดูคลายดูไม่ใช่กระโดดคำว่าคลายทำความรู้สึกคลายคำบริกรรมออกไปให้จิตมันตั้งมั่นอยู่ได้ในชั่วขณะจิตหนึ่งในชั่วขณะจิตหนึ่งก็คือกำมือเข้ามาแล้วก็เหยียดนิ้วชี้ออกไปกำเข้าเหยียดออกกำเข้า10ครั้งนั่นเรียกว่าชั่วขณะจิตหนึ่งหรือตั้งมั่นได้นานขึ้นจิตมันถึงหวั่นไหวไปพอมันตั้งมั่นได้นานขึ้นมันก็จะเกิดอุคหานิมิตหรือปฏิภาคนิมิตอุคหานิมิตก็คือรูปภาพต่างๆที่เราเคยพบเคยเห็นมาแต่ปางก่อนอันนั้นเรียกว่าอุคหานิมิตส่วนปฏิภาคนิมิตก็คือเห็นสังขารร่างกายของเราเราจะมองเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟหรือเราจะมองเห็นเป็นอาการต่างๆหรือเราจะมองเห็นเป็นโครงกระดูกอันนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตหรือเราทะลุจิตของเราลงไปเป็นอัปปนาสมาธิเลยโดยที่ไม่ผ่านอุกหานิมิตก็ได้ปฏิภาคนิมิตก็ได้มีแต่ความเวิ้งว่างของจิตมึงก็ตกเหวตกบ่อหรือมึงก็ลอยไปในอากาศหรือเหมือนกับตกลงไปในบาดาลพิภพมีแต่ความเย็นความสบายมีแต่ความรู้อยู่อันนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิแต่พอเราเข้ามาถึงอัปปนาสมาธิแล้วนี่มันจะไปไหนไม่ได้นะ
คนส่วนมากจะมาตายกันอยู่ตรงนี้นักภาวนาเพราะไม่ได้เตรียมกายไว้ก่อนเตรียมใจไว้ก่อนถ้าเราเตรียมร่างกายของเราไว้ก่อนเตรียมจิตใจเราไว้ก่อนก็คือตั้งเจตนาขึ้นมาหรือตั้งนาฬิกาชีวิตของเราขึ้นมาคนส่วนมากเป็นผู้ปฏิบัติจะมาตายกันอยู่ตรงนี้เพราะเหตุที่ว่าไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนโดยถ่องแท้ได้ยินแต่เขาว่าให้ภาวนาพุทโธพุทโธกับพุทโธพุทโธไปอย่างนั้นพอจิตสงบไปเป็นอัปปนาสมาธิเราก็ไม่รู้จะไปทางไหนมันก็เลยไปเอาความสำคัญไม่หมายในอัปปนาสมาธินั้นว่าเป็นความสุขอันยิ่งแต่แท้ที่จริงมันไม่ใช่มันเป็นความสุขที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิคือขาดจากอารมณ์ภายนอกเท่านั้นเมื่อเราถอยออกมาเป็นปกติจิตก็ยังดื้อดึงยังแข็งกระด้างจิตยังไม่อ่อนละมุนละไมเพราะเป็นกำลังของสมาธิเท่านั้นไม่ใช่กำลังของปัญญาจิตที่จะอ่อนละมุนละไมต้องเป็นจิตที่มีกำลังจากปัญญาคือรู้จักใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหมือนกับเรารู้ว่ามีดมันทื่อเรารู้จักรับเรารู้จักใช้มีดให้เหมาะสมกับมีดใหญ่มีดเล็กมีดชนิดต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือนั้นจะมีชนิดต่างๆกันฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาก็เหมือนกันเมื่อจิตตกอยู่ในอัปปนาสมาธิเมื่อเราไม่มีเจตนามันก็จะหลับอยู่ตรงนั้นว่าเป็นความสุขอันยิ่งจริงอยู่แต่เวลาออกมาเป็นปกติธรรมดามันไม่มีอะไรที่มันหลุดลอยไปเลยฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจในการทำสมาธิภาวนาตั้งแต่เริ่มเตรียมร่างกายของเราเตรียมจิตใจของเราคลายอารมณ์ต่างๆออกไปให้เหลืออารมณ์แต่น้อยแล้วก็ตั้งเจตนาขึ้นมาที่จะทำสมาธิภาวนาไปตามลำดับของสมถกรรมฐานจนถึงอัปปนาสมาธิแล้วก็ถอยกลับมาพิจารณาอยู่ที่อุปจารสมาธิมาพิจารณาอะไรมาพิจารณาสังขารร่างกายของเราอะไรที่มันยังมีอยู่ในร่างกายเราก็ดูมันทั้งหมดจนเป็นจุลและวิจุลจนร่างกายมันโปร่งแสงกระดูกมันก็โปร่งแสงได้ดูมันเข้าไปทุกส่วนของร่างกายมันโปร่งแสงทั้งหมดเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเห็นเป็นอาการต่างๆแล้วก็สลายลงไปเป็นจุลและวิจุลแล้วกลับมาเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาใหม่เรียกว่าปฏิภาคอนุโลมปฏิโลมตามลำดับของการทำสมาธิภาวนาเมื่อเราทำอย่างนี้มันไม่เป็นไปตามกระบวนการนี้เหมือนเราก็ต้องมาหาว่ามันเป็นอะไรต้องมาใช้สติสัมปชัญญะของตัวเองมาดูว่ามันเป็นจากอะไรเมื่อเรามาดูจากว่ามันเป็นจากอะไรจิตมันถึงไม่สงบเป็นไปตามกระบวนการของมันศีลเราเป็นยังไงการสังรวมกายสังรวมวาจาสังรวมใจของเรามันเป็นยังไงมันสังรวมไหมหรือกายวาจาใจเราไม่ได้สังรวมเลยพูดเพ้อเจ้อเลวไหลไล่สาระไปวันๆมันก็ไม่ได้มันจะไปสงบได้ยังไงถ้าเราพูดอยู่อย่างนั้นฉะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจกับตัวของเราถ้าเราทำความเข้าใจกับตัวของเราแล้วเราก็มาหาแล้วเราก็แก้ในสิ่งที่มันถูกมันพูดเพ้อเจ้อเลวไหลแล้วก็หยุดไม่ต้องไปพูดแลบลิ้นปิ้นตาแล้วก็ไม่ต้องไปทำอยู่เฉยๆทำยังไงที่เราจะอยู่เฉยๆได้อะไรเกิดขึ้นเราก็รู้อยู่อะไรดับไปเราก็รู้อยู่ฉะนั้นเราก็รู้ว่าเกิดว่าดับเถอะแต่นี่ในบางคนนะบัดนี้เวลาจิตจะสงบเป็นอัปปนาสมาธิต้องมีความรู้รอบตัวไว้มันจะเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวเหมือนกันกับแผ่นดินจะถล่มฟ้าจะทลายเสียงนั้นเราก็ดูที่ว่ามันมีอันตรายกับร่างกายไหมเมื่อเสียงนั้นมันเกิดขึ้นมาภายในจิตเท่านั้นมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายอะไรกับร่างกายเพราะมันเกิดขึ้นมาภายในจิตแล้วก็กำหนดความรู้นั่นอยู่มันรู้อยู่ที่ไหนมันก็รู้อยู่ภายในจิตนั่นแหละไม่ได้อยู่มาจากที่ไหนในบางคนมันจะเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวโลกธาตุวันไหวหรือในบางคนมันก็จะลอยไปในอากาศขึ้นไปถึงพรหมโลกหรือบางคนมันก็จะลงไปในอวิกีนรกอันนี้เป็นในบางคนเท่านั้นไม่ได้เป็นทั่วไปนี้เราต้องมีความรู้ไว้ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามมันจะไปที่ไหนก็ตามให้กำหนดความรู้นั้นไว้มันไม่ได้รู้อยู่ที่ไหนมันรู้อยู่ที่หัวใจของเราไม่ได้ไปนรกไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปพรหมโลกหรือไม่ได้ไปที่ไหนมันรู้อยู่ภ
ภายในหัวใจนี่เองเท่านั้นเราอยู่ในความรู้ตรงนั้นก็อยู่ตามที่เรากำหนดเวลาตามที่เราตั้งเจตนาเบื้องต้นเดี๋ยวเราก็ถอยกลับมาสังขารร่างกายของเราเพราะสังขารร่างกายเราเนี่ยเป็นต้นแห่งตัวสักกายทิฏฐิวิกิกิจฉาทีศีลพัทธปรมาลองเราไม่มีร่างกายดูสิบัดมันจะมีตัวไหนเวทนามันจะไปเกาะอยู่ตรงไหนสัญญาสังขารวิญญาณจะไปเกาะอยู่ตรงไหนถ้าไม่มีร่างกายฉะนั้นตัวร่างกายนี้เป็นต้นเหตุของกองทุกข์ทั้งมวลถ้าเรามารู้เรื่องร่างกายของเราแล้วมันก็คือมาดับเรื่องกองทุกข์ทั้งมวลเพราะเราไปให้ความสำคัญมั่นหมายกับมันที่เรียกว่าสมุทัยฉะนั้นการปฏิบัติหรือการทำความเข้าใจเราต้องศึกษาและเล่าเรียนให้ถ่องแท้ไม่ใช่เพียงแค่ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็จะเอามาปฏิบัติเราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจในตำรับตำราต่างๆมันยังมีตำราอีกมากมายตำราในการปฏิบัติอย่างยุคนี้สมัยนี้เป็นสมัยที่มีความรวบลัดที่สุดมาทำสมาธิภาวนาก็ไม่ต้องทำอะไรมากทำสมถกรรมฐานไปเลยไม่ต้องมีอะไรมากมายเหมือนกับสมัยก่อนอย่างหลวงปู่มั่นท่านพูดกับหลวงปู่ฟั่นท่านบอกว่าสมัยท่านอยู่กับหลวงปู่เสาอยู่กับท่านจันใหญ่ปู่มั่นจะเรียกหลวงปู่เสาท่านจันใหญ่บอกว่าโอ้ยลำบากลำบนการที่จะทำสมาธิภาวนาจนกว่าเรามาศึกษาและมาทำความเข้าใจจนประจักษ์ขึ้นมาที่ใจแล้วถึงได้มานำหมู่นำคณะในภาคปฏิบัติให้เหลือเฉพาะสมถกรรมฐานนี้เท่านั้นไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเหมือนกับเราอย่างสมัยก่อนหลวงปู่เสาพาหลวงปู่มั่นทำโอ้ยบางที7วัน7คืนไม่ต้องนอนไม่นอนแล้วก็ไม่ฉันเดินโยมกลมอย่างเดียว7วัน7คืนบางทีก็มาท่องไล่มนต์อย่างเดียว7วัน7คืนมนต์ที่จะต้องท่องก็พวกทิพมนต์ทั้งหลายนี่ที่จะต้องท่องในหนังสือพุทธมนต์นี่แต่บางครั้งก็ต้องท่องสวดมนต์ตลอด7วัน7คืนบางครั้งก็เดิน7วัน7คืนบางครั้งก็นั่ง7วัน7คืนอย่างพวกเรานี่ทำให้สบายถึงเวลาเปลี่ยนอริยบทก็เปลี่ยนอริยบทไปตามการตามเวลาแล้วแต่หน้าที่การงานที่มีอยู่ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องมาเคร่งเครียดอันนั้นออกนอกสายศีลก็ไม่ได้ในระหว่าง7วัน7คืนนั้นที่จะให้อยู่ในสายศีลเท่านั้นดูที่จะไปเข้าส้วมเข้าเสิมทำยังไงอาหารก็ไม่ให้คนภายนอกเข้าไปอาหารการฉันก็ไม่ฉันไม่หลับไม่นอนไม่ต้องไปเข้าส้วมเข้าเสิมอะไรอดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างดีแต่ยังไม่ได้กั้นลมหายใจหลวงปู่มั่นท่านว่ากับหลวงปู่ฟันเล่าให้พวกเราฟังนะสมัยนี้โอ้โหฉันจะมีความสุขยังมีที่พักที่อาศัยยังมีอะไรตัวในชีวิตหลวงปู่มั่นที่ท่านเป็นนักบวชมามีกุฏิอยู่เป็นหลังอยู่สองหลังยังมีอยู่ถึงทุกวันนี้กุฏิสองหลังกุฏิวัดนาคนิมิตที่อำเภอโคกศรีสุพรรณแล้วกุฏิวัดบ้านหนองผือมีกุฏิสองหลังในชั่วชีวิตหลวงปู่มั่นแต่หลวงปู่เสานี่มีอยู่หลวงปู่เสานี่ถ้าทำบนบกท่านจะทำแปดเหลี่ยมแล้วก็มีทางเดินโยกกลมยาวสูงขนาดที่ว่าขี่ช้างลอดได้กุฏิหลวงปู่เสาอย่างอยู่ที่วัดป่าอัมพวันที่อำเภอธาตุพนมสมัยก่อนเราเคยไปดูกุฏิหลวงปู่เสาท่านเคยจำสาอยู่นั่นหลายปีแล้วก็ไม่จากนั้นก็จะไปอยู่โบสถ์น้ำถ้ามีบึงมีหนองมีอะไรท่านก็จะทำโบสถ์ใส่ในน้ำเราเรียกว่าอุกเขตสีมาทำโบสถ์ก็หลังพอสมควรขนาดรับพระได้20กว่าองค์ที่เข้าไปนั่งในนั้นได้20กว่าองค์ท่านก็จะต่อระเบียงออกไปเป็นที่นอนของท่านยังอยู่ที่บ้านขาโคมนั่นก็เป็นโบสถ์ท่านไปอยู่กุฏิในโบสถ์แล้วก็เป็นทางโยมกลมทางโยมกลมนี้ไม่ได้ต่อกันกับตัวอาคารและทางยมกลมก็ไม่ได้ต่อกันกับพื้นดินหนองอ้อที่บ้านขาโคมหลวงปู่เสาก็เห็นมีกุฏิอยู่สองสามหลังที่บ้านขาโคมท่านอยู่จำพรรษาหลายปีโอที่บ้านดอนท่าปีสุดท้ายยังอยู่กุฏิเตี้ยสูงประมาณเมตรห้องนอนห้องเดียวแล้วก็มีระเบียงนั่งพักพอยืนพ้นศีรษะเสาหกต้นบันไดสามลูกกุฏิหลวงปู่เสาที่วัดดอนท่าอยู่จำพรรษาปีสุดท้าย 2484-85 ถ้าทุกวันนี้ก็เป็นปี85เพราะท่านมรณภาพวันที่1กุมภาแต่สมัยนั้นยังเป็นปี84อยู่
ธรรมะสมัยนี้ก็เป็นปี85แล้วฉะนั้นถึงว่าการปฏิบัติอย่างทุกวันนี้มีกุฏิกุฏิมีอะไรตัวอะไรทางเดินโยมกลมโยมเข็มอันนั้นจะหาเทียนก็โอ้ยยากลำบากหาไม่ขีดก็ยากลำบากยิ่งเป็นสมัยสงครามนะก็ยิ่งแล้วเลยของใช้ของสอยอาหารการฉันก็ไม่ได้สะดวกสบายอย่างทุกวันนี้